น้องๆว่าเวลาที่มีปัญหาเรื่องของความรักน้องๆคิดว่าอยากจะเปิดใจปรึกษาใครมากกว่าระหว่างคุณพ่อหรือว่าคุณแม่ค่ะตั้มครับผมครับเวลามีปัญหาเนี่ยครับทำไมต้องปรึกษาใครล่ะครับบางทีผมก็ปรึกษาพ่อบางทีก็ปรึกษาแม่แต่ส่วนมากผมจะคุยกับแม่มากกว่าครับทำไมเลือกคุณแม่คะพ่อผมไม่ค่อยพูดครับคุณแม่พูดเยอะกว่าเงี้ยหรอใช่ครับได้คำปรึกษาเยอะกว่า รู้สึกว่าใกล้ชิดกับคุณแม่มากกว่าไหมใช่ครับใกล้ชิดมากกว่าครับสมมติเป็นปัญหาเรื่องของการเงินปรึกษาใครพ่อครับถ้าเกิดว่าเป็นปัญหาเรื่องความรักปรึกษาใครคุณแม่ครับคุณแม่ครับผมถ้าเกิดว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศปรึกษาใครคุณหมอครับครับผมถูกต้องคุยกันเรื่องจีบสาวบ้างไหมไม่ค่อยนะครับเพราะผมจีบเป็นอยู่แล้วได้อยู่แล้วได้มั่นใจมั่นใจเวลามีปัญหาเนี่ยปรึกษาใครระหว่างคุณพ่อคุณแม่โฟปรึกษาแม่เพราะอะไรแม่เขาเพศเดียวกับเราอะแล้วเขาแบบให้ความรู้กับเราได้เยอะกว่าอ๋อเหรอสมมติว่าเรื่องปัญหาความรักเคยปรึกษาใครไหมไม่แต่ถ้าต้องเลือกปรึกษาจะปรึกษาใครแม่เวลาช็อตเนี่ยช็อตขอตังค์เนี่ยขอตังค์ใครพ่อเอ๊ะมันอย่างนี้หมดเลยนะปัญหาอะไรบ้างที่เคยปรึกษาคุณแม่ก็การเรียนต่อเขาแบบเขาเข้าใจเราอะค่ะแล้วเขารู้ว่าเราชอบที่จะเรียนอะไรมากกว่าเหมือนกับใกล้ชิดกับคุณแม่มากกว่าเนาะสนิทกับแม่เนาะที่บ้านนี้ธรรมดาแล้วจะสนิทกับใครมากกว่าคุณพ่อหรือคุณแม่คุณแม่ค่ะเราเปิดตัวทางบ้านหรือยังเปิดแล้วค่ะคุณพ่อโอเคไหมคุณพ่อก็ไม่ว่าค่ะเขาบอกว่าขอให้เป็นคนดีครับโอ้แสดงว่าตอนที่ไปเปิดตัวนะตอนนั้นก็ต้องลำบากใจพอสมควรใช่ไหมเราเลือกที่จะคุยกับใครก่อนปรึกษาคุณแม่ค่ะแล้วให้คุณแม่ไปคุยกับคุณพ่ออีก